ความหลงในสงสารตอนที่35ปาเรกาโตบาลวิริยะสามังกีตังสุกตังสารนัตเตมุปิมิคณะผู้เสวงบุญพักที่วัดไทนารันทาซึ่งมีพระมหาทองยอดเป็นเจ้าอาวาสพระมัคคุเทศก์บอกพระภิกษุทั้ง5รูปว่าพระมหาทองยอดสอบได้ปริยัติธรรมประโยค9หลังจากบวชได้ไม่นานมีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีสมกับเป็นปริยัติ9ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความรู้เรื่องแดนพุทธภูมิเป็นอย่างดีสมภารวัดป่ามะม่วงหมายมั่นว่าท่านจะเก็บเกี่ยวความรู้จากพระมหาทองยอดให้มากเท่าที่จะมากได้เพราะนานๆจะได้พบพระปริยัติ9สักครั้งหนึ่งมาจากประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเจ้าอาวาสวัดไทยนารันทาถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองตั้งแต่วันที่30มกราครับนอนบนรถไฟคืนหนึ่งวัดไทยพุทธคยาคืนหนึ่งและจะมานอนที่วัดของท่านมหาเป็นคืนที่3วัดนี้มีพระกี่รูปครับที่อยู่ประจำก็มี2รูปคือผมกับมหาทองเลื่อนซึ่งวันนี้ไม่อยู่กลับเมืองไทยเมื่อวานนี้แล้วก็มีแม่ชีอีกคนนอกนั้นก็เป็นพระนักศึกษาซึ่งมาเรียนที่นวนาลันทามหาวิหารและพักอยู่หอพักติดกับมหาวิทยาลัยเสียงดังโวกเวกมาทางด้านทิศเหนือของกุฏิเป็นเสียงคนพูดภาษาฮินดีหากก็ฟังดูเปล่งๆพระธวัชจึงถามขึ้นว่าเสียงอะไรครับเสียงแม่ชีเขาสั่งพวกแขกซึ่งเป็นลูกมือทำอาหารเขากำลังทำอาหารมื้อเย็นให้คณะผู้แสวงบุญเจ้าอาวาสวัดไทยนารันทาตอบแม่ชีพูดฮินดีได้ด้วยหรือครับสงสัยว่าจะมาอยู่นานแล้วไม่ใช่พูดได้อย่างเดียวด่าได้ด้วยวันวันผมได้ยินแต่เสียงแกด่าแขกด่าเก่งกว่าเจ้าของภาษาซะอีกพระมหาทองยอดพูดยิ้มยิ้มแม่ชีเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วหรือครับพระธวัชถามอีกเพราะยังไม่ได้คำตอบที่ต้องการเกือบ20ปีแล้วมาจากเมืองไทยพร้อมผมและมหาทองเลื่อนแต่ผมกับมหาทองเลื่อนกลับไปเมืองไทยหลายครั้งส่วนแม่ชีไม่เคยกลับบอกว่าจะขอตายที่นี่จะไม่กลับเมืองไทยอีกแล้วเดี๋ยวท่านเห็นจะต้องตกใจทำไมล่ะครับพระรสุคนถามขึ้นท่านแอบวาดภาพแม่ชีไว้ในใจว่าเป็นชีสาวสวยวัยเดียวกับท่านเมื่อได้ยินว่ามาอยู่เกือบ20ปีแสดงว่าต้องอายุมากกว่าท่านออกผิดหวังนิดๆในเรื่องอายุหากก็ยังคิดว่าแม่ชีคงจะสวยผิวขาวผ่องด้วยพลังบุญที่ได้มาอยู่ในแดนพุทธภูมิแม่ชีรอผักที่แขกนำไปล้างเพื่อจะนำมาผัดให้คณะผู้แสวงบุญรับประทานเห็นคนล้างหายไปนานจึงออกมาดูและส่งเสียงดังโวกเวกและคงจะเป็นเสียงด่าพระรสุคนมองไปเห็นพอดีภาพแม่ชีสาวสวยที่ท่านแอบวาดไว้ในใจจึงอันตรธานไปสิ้นสิ่งที่ตาสัมผัสคือผู้หญิงผิวดำสนิทสวมชุดสีขาวตัดกับสีผิวนั่นไงเขาละเป็นไงตกใจไหมเจ้าอาวาสวัดไทยนารันทาถามพระรสุขทั้งตกใจทั้งเสียใจเลยครับหลวงพ่อพระหนุ่มตอบถือโอกาสเรียกท่านว่าหลวงพ่อตอนนี้แม่ชีอายุเท่าไหร่แล้วครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามดูเหมือนจะ38ท่านถามทำไมล่ะผมจะขอทำนายว่าอีก15ปีคือตอนแกอายุ55เนี่ยแกจะได้แต่งงานกับแขกอายุคราวลูกครับพูดตามที่เห็นท่านรู้ได้อย่างไรเจ้าอาวาสวัดไทยนารันทาถามอย่าว่าแต่จะได้แต่งตอนอายุ55เลยอายุ38ก็ยังไม่มีใครยอมแต่งด้วยเพราะดุยังกับเสือ
ท่านไม่เชื่อสักนิดว่าเรื่องที่หลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดจะเป็นไปได้ผมก็บอกไม่ถูกว่ารู้ได้อย่างไรแต่ผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดอย่างมั่นใจผมก็เห็นอย่างนั้นครับท่านพระครูก็เห็นอย่างที่หลวงพ่อวัดดอนเมืองเห็นแล้วอธิบายเหตุผลที่แม่ชีจะต้องแต่งงานกับเด็กคราวลูกในอีก15ปีข้างหน้าว่าที่แม่ชีต้องแต่งงานเพราะต้องการอยู่ประเทศนี้อย่างถาวรจะได้ไม่ถูกตำรวจมารีดไถตอนนี้เนื้อคู่ของแม่ชีอายุ2ขวบเกิดที่เมืองนาลันทานี่เองคำพูดของท่านพระครูทำให้พระมหาทองยอดเปลี่ยนใจจากไม่เชื่อเลยมาเป็นเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะแม่ชีไม่ได้เป็นบรรพชิตเหมือนอย่างท่านผู้ซึ่งนอกจากเป็นบรรพชิตแล้วยังเป็นพระธรรมทูตจึงมีสิทธิ์อยู่ในประเทศนี้ในฐานะพระธรรมทูตไปส่งน้ำให้สบายเนื้อสบายตัวซะก่อนแล้วค่อยมาคุยกันต่อผมให้เขาจัดห้องไว้แล้วหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครูพักห้องเดียวกันส่วนพระหนุ่มๆสามรูปพักอีกห้องหนึ่งแล้วพระเจริญล่ะครับท่านพระครูเป็นห่วงพระมกุเทศที่ชื่อพ้องกับท่านมีห้องสำหรับพระมกุเทศพักเพราะแต่ละคณะที่มาแสวงบุญอย่างแดนพุทธภูมิมักจะมีพระมกุเทศมาด้วยเสมอทางวัดจึงต้องมีห้องพักสำหรับท่านพระมหาทองยอดตอบขณะที่บรรพชิตสนทนากันอยู่คฤหัสถ์ก็เข้าห้องพักเตรียมอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดสะอ้านจิตใจจะได้ผ่องใสเบิกบานและเมื่อรับประทานอาหารเย็นกันแล้วก็จะได้ร่วมทำวัดเย็นกับพระภิกษุจากนั้นก็จะพักผ่อนหลับนอนเพื่ออมแรงไว้สำหรับเดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสีหลังจากทำวัดเย็นและเจริญภาวนาพอสมควรแก่เวลาแล้วคณะผู้แสวงบุญต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนหลับนอนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามเจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทาว่าท่านมหาง่วงหรือยังครับหากยังผมอยากฟังท่านเล่าเกี่ยวกับแดนพุทธภูมิท่านพระครูยังไม่ง่วงหรือครับพระมหาทองยอดถามผมยังไม่ง่วงครับแล้วหลวงพ่อล่ะครับง่วงหรือยังท่านพระครูตอบพระมหาทองยอดแล้วจึงถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองท่านพระครูยังไม่ง่วงผมก็ต้องไม่ง่วงตามเพราะอยากฟังท่านมหาเหมือนกันหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบถ้าเช่นนั้นผมก็ขอถวายความรู้ด้วยความเต็มใจท่านอยากรู้เรื่องอะไรในแดนพุทธภูมินี้ถามผมได้เลยถ้าผมตอบไม่ได้ผมก็จะได้รู้ว่ายังมีเรื่องที่ผมยังไม่รู้ถ้าเช่นนั้นผมก็จะขอถามข้อข้องใจสัก 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คือผมอ่านในพระไตรปิฎกมีข้อความที่ว่าหน้าหนาวให้เปิดหน้าต่างหน้าร้อนให้ปิดหน้าต่างคนแปลมาผิดหรือเปล่าครับผมว่าหน้าหนาวน่าจะปิดหน้าต่างไม่ให้ลมหนาวเข้าบ้านหรือกุฏิจะได้อบอุ่นส่วนหน้าร้อนต้องเปิดหน้าต่างรับลมอากาศในบ้านจะได้ถ่ายเทท่านมหาจักรกรุณาอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามเขาไม่ได้แปลผิดหรอกครับผมได้ตรวจสอบกับต้นฉบับบาลีแล้วเพราะเมื่อก่อนผมก็สงสัยแบบเดียวกับท่านแต่พอมาอยู่ที่นี่ผมก็ได้คำตอบหายสงสัยเลยคืออย่างนี้ครับท่านชมพูทวีปนั้นอากาศร้อนจัดและหนาวจัดผลไม้จึงมีทั้งผลไม้เมืองหนาวเหมือนในยุโรปอเมริกาและผลไม้เมืองร้อนเหมือนบ้านเราหนาวก็หนาวขนาดหิมะตกร้อนก็ร้อนขนาดควายตายส่วนคนถึงกับเป็นบ้าสำนวนที่เราใช้กันว่าร้อนเป็นบ้าก็คงไปจากที่นี่ที่นี้เนี่ยเวลาหน้าร้อนเขาจะปิดประตูหน้าต่างหมดเพราะถ้าไม่ปิดจะมีพายุฝนที่มากับลมร้อนแล้วลมร้อนก็จะร้อนกว่าอากาศในบ้านซะอีกเขาจึงต้องปิดประตูหน้าต่างส่วนหน้าหนาวอากาศหนาวมากเขาก็จะเปิดประตูหน้าต่างรับแสงอาทิตย์เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นเพราะฉะนั้น
ข้อความในพระไตรปิฎกไม่ผิดจากความจริงของที่นี่พระมหาทองยอดอธิบายหรือครับแหมผมดีใจที่ได้มาเสวยบุญในแดนพุทธภูมิแห่งนี้ทำให้หายสงสัยเรื่องที่เคยสงสัยมานานต้องขอบคุณท่านมหาที่ทำให้ผมหายสงสัยท่านขอบคุณเจ้าอาวาสวัดไทยนาลันดาท่านมหาครับผมอยากทราบว่าสุกรมัททวะที่นายจุนทะทำถวายพระพุทธเจ้าเป็นปัจฉิมบิณฑบาตนั้นคืออะไรกันแน่ฝ่ายหนึ่งว่าเป็นเนื้อลูกสุกรอีกฝ่ายก็ว่าเป็นเห็ดท่านมหาคิดว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดครับสมภารวัดป่ามะม่วงถามเรื่องนี้ผมก็มาพบคำตอบในแดนพุทธภูมิเช่นกันเป็นไปไม่ได้ที่สุกรมัททวะจะหมายถึงเนื้อลูกสุกรเพราะหากมาดูภูมิหลังของนายจุนทะเขาเคยนับถือศาสนาของพวกนิครนหรือศาสนาเชนมาก่อนพวกนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เขาจะระมัดระวังมากถึงกับเอาผ้าขาวปิดจมูกไว้กลัวว่าจะหายใจเอาชีวะหรือสิ่งมีชีวิตเข้าไปอีกประการหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่กินลูกสุกรพูดง่ายๆก็คือจะไม่กินหมูที่ยังเด็กอยู่ที่เราเรียกกันว่าลูกหมูคนที่กินเขาจะกินหมูที่โตแล้วอย่างในเรื่องของนายจุนทะโสกริกที่ปรากฏในคาถาธรรมบทจะบรรยายวิธีกินหมูของคนชมพูทวีปไว้ชัดเจนมากซึ่งถ้านายจุนทะทำเช่นนั้นพระพุทธองค์จะไม่สวยแน่นอนผมมาเข้าใจคำว่าสุกรมัททวะที่นี่เพราะคุยกับคนฝรั่งเศสท่านมหาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยหรือครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามผมพูดไม่ได้ผมใช้ภาษาอังกฤษคุยกับเขาภาษาอังกฤษที่นี่มีประโยชน์มากนะครับทำให้คนต่างชาติต่างภาษาคุยกันได้เพราะถ้าเราจะต้องพูดภาษาของทุกชาติได้คงใช้เวลานานการที่เขาให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลเนี่ยทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้นอีกมากแล้วภาษาฮินดีท่านมหาพูดได้ไหมครับท่านพระครูถามอยู่ที่นี่ภาษาฮินดีจำเป็นมากเมื่อโกนคนอินเดียต้องเรียนภาษาอังกฤษเพราะอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแต่หลังจากที่ได้รับเอกราชแล้วคนอินเดียก็ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษกันแล้วที่วัดมีคนงานเป็นคนอินเดียและคนงานพวกนี้ความรู้ต่ำไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษผมจึงต้องพูดภาษาฮินดีได้ถ้าอย่างนั้นท่านมหาก็พูดได้หลายภาษาสิครับมีภาษาไทยภาษาบาลีภาษาฮินดีแล้วก็ภาษาอังกฤษสมภารวัดป่ามะม่วงพูดอย่างชื่นชมหากท่านไม่หนีโรงเรียนสมัยเมื่อเป็นเด็กก็คงจะพูดภาษาอังกฤษได้เช่นกันเคยมีฝรั่งถามผมนะครับว่าบรรดาภาษาต่างประเทศท่านพูดภาษาอะไรคล่องที่สุดท่านทราบไหมว่าผมตอบว่าอย่างไรภาษาฮินดีเหรอครับผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นท่านลองทายซิว่าผมตอบว่าอย่างไรภาษาบาลีครับเพราะท่านมหาจบปริญญาเก้าท่านพระครูทายอีกหากก็ทายผิดเพราะพระมหาทองยอดตอบว่าภาษาลาวครับตอนลาวและเขมรแตกคนลาวกับคนเขมรอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในอินเดียกันมากผมอยู่ที่นี่นานๆไปก็ชักรักคนอินเดียดูลึกๆเขาก็มีคุณธรรมมากกว่าคนไทยซะอีกผมไม่ได้หมายถึงคนไทยทั้งหมดนะครับผมหมายเฉพาะคนไทยที่ประพฤติตนเป็นคนพาลเที่ยวก่อเรื่องเดือดร้อนให้คนอื่นเช่นพวกหัวขโมยพวกนักปล้นนักจี้ทั้งหลายรวมไปถึงพวกที่ชอบโกงกินพวกชอบตัดไม้ทำลายป่าทั้งหลายที่คนอินเดียไม่ค่อยมีคนแบบนี้ถึงเขาจะจนและเที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิตแต่เขาก็ไม่เบียดเบียนกันเองไม่เบียดเบียนชาวต่างชาติที่มาขอพึ่งใบบุญผมชอบรัฐบาลอินเดียที่ใจกว้างให้ที่พักหลบภัยแก่ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรหรือแม้แต่คนทิเบตตอนผมมาใหม่ๆเนี่ยนะผมเกลียดพวกแขกมากเลยจนมีสำนวนในหมู่คนไทยว่าถ้าเจองูกับเจอแขกต้องตีแขกก่อนแต่เดี๋ยวนี้สำนวนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับท่านลองทายสิว่าเดี๋ยวนี้เขาพูดกันว่าอย่างไรผมคงทายไม่ถูกหรอกครับ
หลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบท่านพระครูล่ะลองทายไหมผมก็คงทายไม่ถูกเหมือนกันครับท่านมหาเฉลยเลยงั้นผมก็จะเฉลยนะครับเขาพูดว่าถ้าเจอแขกกับเจอพระต้องตีพระก่อนพระแขกหรือพระไทยครับพระไทยนี่แหละท่านรู้ไหมพระไทยที่มาอยู่ที่นี่หลายรูปสร้างความเสียหายให้กับวงการสงฆ์มากจนทำให้พระดีๆต้องพลอยเสียชื่อเสียงไปด้วยอย่าให้ผมพูดเลยว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างเพราะผมไม่อยากสาวไส้ให้กากินบางทีผมต้องพูดแรงๆกับพระที่นอกรีดนอกรอยว่าให้เกรงใจพระพุทธเจ้าบ้างมาแดนพุทธภูมิควรจะสร้างความดีไม่ใช่มาสร้างความชั่วผมว่าคนพวกนี้เนี่ยปลอมบวชมากกว่าหรือไม่ก็บวชเลี้ยงชีพที่เรียกว่าอุปชีวิกาไม่ได้บวชเพื่อหวังมรรคผลนิพพานแต่ประการใดครับท่านมหาวงการพระเราน่าสลดใจมากปัจจุบันเนี่ยเรามีพระเก่งมากมายแต่พระดีหายากเหลือเกินคฤหัสถ์ก็เช่นกันคนเก่งมีมากแต่เก่งในทางทำให้ประเทศชาติพังพินาศทั้งช่อสงบังศาสตร์ช่อราชบังหลวงพวกเขาละทิ้งศาสนาไปหาวัตถุมัวเมาอยู่กับของนอกกายไม่คิดว่าวันหนึ่งตัวเองก็ต้องตายสมบัติพระสถานเอาไปด้วยไม่ได้มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านก็เอาไปไม่ได้แม้แต่สตางค์แดงเดียวมิหนำซ้ำยังต้องไปตกนรกถูกลงโทษทันอีกไม่รู้ว่าจะโลภโมโทสันกันไปทำไมท่านพระครูพูดอย่างปลงสังเวชเมื่อกี้ท่านมหาเล่าถึงคุยกับคนฝรั่งเศสเรื่องลูกสุกรมัทวะผมอยากฟังต่อครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองนำเข้าสู่ประเด็นที่กำลังสนทนากันเจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทาจึงเล่าว่าคนฝรั่งเศสเขาบอกผมว่าสุกรมัทวะเป็นชื่อเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสก็มีเห็ดชนิดนี้มีรสอร่อยและเป็นเห็ดที่หมูชอบกินคนที่ต้องการไปเก็บเห็ดจะต้องตื่นก่อนหมูถ้าตื่นทีหลังหมูก็เอาไปกินหมดเขาบอกว่าอาหารที่เรียกว่าสุกรมัทวะที่นายจุนทะปรุงถวายพระพุทธเจ้าในคืนนั้นต้องเป็นเห็ดชนิดนี้ไม่ใช่ลูกหมูแน่นอนและผมก็เห็นว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นผมก็ว่าเหตุผลของเขาฟังเข้าทีดีแต่ในพระไตรปิฎกบอกว่านายจุนทะเตรียมอยู่ทั้งคืนคนก็เลยเข้าใจว่าคงจะตุ๋นเนื้อลูกหมูให้นิ่มเพราะเวลานั้นพระพุทธองค์ทรงประชวรอยู่จะได้เสวยโดยไม่ทรงลำบากนักผมว่าเขาคงตั้งใจมากเพราะตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เทศโปรดแล้วเขาก็ได้ธรรมจักขุแล้วเลยตั้งใจปรุงอย่างสุดฝีมือพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้าจะมีผู้ใดกล่าวคำทำให้นายจุนทะร้อนใจในภายหลังว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเสวยบิณฑบาตของเขาจึงทำให้เสด็จดับขันธปรินิพานก็ขอให้ทำให้เขาสบายใจด้วยการบอกแก่เขาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสรรเสริญว่าบิณฑบาตที่ถวายพระองค์ในสองครั้งคือครั้งที่พระองค์เสวยแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหนึ่งครั้งที่พระองค์เสวยแล้วดับขันธปรินิพพานหนึ่งเป็นทานที่มีผลมากมีอนิสงส์มากกว่าทานทั้งหลายเป็นกุศลกรรมทำให้เจริญอายุวรรณะสุขะยศและสวรรค์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมขอสรุปว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ดับขันธปรินิพพานเพราะเสวยสุกรมัทวะพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานอยู่แล้วจะเสวยหรือไม่เสวยก็ต้องปรินิพพานและพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าด้วยการปลงอายุสังขารในวันเพ็ญเดือน3ที่เมืองเวสาลีก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน3เดือนเป็นอันว่าผมหายข้องใจนายจุนทะแล้วครับทีนี้ก็จะขอเรียนถามท่านมหาอีกคำถามหนึ่งก็คือเรื่องธรณีสูบผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคนเขียนเป็นศาสตราจารย์เขาเขียนไว้ว่าการถูกธรณีสูบก็คือการถูกประชาทัณฑ์ผมว่าไม่น่าจะใช่เรื่องนี้ท่านมหามีความเห็นอย่างไรครับ
ผมก็เคยอ่านหนังสือที่เขียนโดยศาสตราจารย์คนหนึ่งคงจะเป็นคนเดียวกับที่ท่านพูดถึงผมก็มาเห็นด้วยเช่นกันคนที่เขียนเขาจบจากอเมริกาเขามองอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ไปหมดเขาก็เลยวิเคราะห์อย่างนักวิทยาศาสตร์แต่ผมว่านักวิทยาศาสตร์คนแรกของโลกก็คือพระพุทธเจ้าของเราทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบปรมาณูปรมาณูที่นักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันนำมาทำเป็นระเบิดปรมาณูประหัตประหารกันนั้นพระพุทธองค์ทรงรู้จักมานานเกือบ 3,000 ปีมาแล้ววิทยาศาสตร์เสียอีกที่มาค้นพบทีหลังพระองค์ทรงค้นพบปรมาณูด้วยทิพยจักษุและทรงอธิบายให้เข้าใจเป็นรูปธรรมคือทรงอธิบายว่าธัญญมาสะหรือเมล็ดข้าว1เมล็ดถ้านำมาแบ่งเป็น7ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนจะมีขนาดเท่ากับหัวเหาหรืออูกาแบ่งอูกาออกเป็น7ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าลิกขาแบ่งลิกขาเป็น36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่ารถเรนูแบ่งรถเรนูออกเป็น36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าตัดชารีแบ่งตัดชารีออกเป็น36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าอนูแบ่งอนูเป็น36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าปรมาณูตอนแบ่งเมล็ดข้าว1เมล็ดออกเป็น7ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าหัวเขาหรืออูกาซึ่งเรายังพอมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่พอแบ่งอูกาออกเป็น7ส่วนแต่ละส่วนเราก็มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วพระองค์ก็พยายามอธิบายให้เราเข้าใจขนาดของปรมาณูแต่วิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบปรมาณูเมื่อไม่ถึง100ปีมานี้เองเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาวิทยาศาสตร์มาตัดสินพระญาณตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เทียบกันไม่ได้เลยสำหรับผมเชื่อว่าธรณีสูบก็คือธรณีสูบลงไปจริงๆอย่าว่าแต่สมัยพุทธกาลเลยถึงยุคปัจจุบันก็ยังมีคนถูกธรณีสูบท่านเจ้าคุณอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังว่ามีคนที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากถูกธรณีสูบเพราะตีแม่คนมาดูกันเป็นหมื่นเลยพระมหาทองยอดรับรองว่าผมก็เคยฟังท่านเล่าเพราะมีพระจากอำเภออุ้มผางมาเล่าให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งการที่ชายคนนั้นเนี่ยถูกธรณีสูบแสดงว่าแกต้องตั้งใจคือมีเจตนาจะตีแม่ให้ตายเหมือนปากว่าที่ผมว่าศาสตราจารย์เขาตีความอย่างนั้นเพราะเขาไปเชื่อวิทยาศาสตร์ที่ไปเรียนมาจากอเมริกาแต่ถ้าเขามาเรียนที่อินเดียและมาศึกษาวัฒนธรรมของสังคมอินเดียเขาก็จะไม่ตีความไปอย่างนั้นในพุทธประวัติเนี่ยมีคนถูกธรณีสูบอยู่4หรือ5รายมีพระเทวทัตพระเจ้าสุปปพุทธพระบิดาของพระเทวทัตนันทมานพนางจินจามานวิกาแล้วอีกรายดูเหมือนจะเป็นยักษ์ที่ใช้กระบองฟาดศีรษะพระสารีบุตรอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่านมามากแต่พอนานๆก็ลืมไปบ้างอีกหน่อยอาจจะจำไม่ได้เลยท่านมหาต้องหมั่นเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสติปัฏฐาน4นะครับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถือโอกาสแนะนำผมก็ว่าผมฝึกอยู่นะแม้จะไม่ทุกวันก็ฝึกอยู่แต่ผมก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นความจำก็ต้องไปจากเราอยู่ดีแต่คนเจริญกรรมฐานจะได้เปรียบตรงที่ว่าจำได้มากลืมได้น้อยกว่าคนที่ไม่ได้เจริญท่านมหาเล่าเรื่องธรณีสูบต่อเถิดครับประเดี๋ยวจะดึกเกินไปหลวงพ่อวัดดอนเมืองเตือนด้วยเกรงเจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทาจะลืมโยวาเดตัมปาเดโรมานุจิสุสักเกโมนีบาเกวาคาเตคิจจูปาเรกัตโตตั้ง